ช่องของเราก็เดินทางมาจนอายุครบ2 ขวบจนได้ก็เสร็จประมาณไหนครับกินอะไรอ่ะดูตัวซีดๆเหมือนสีตกนายไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าซีดอะไรกันฉันก็แค่ล้มจากเก้าอี้เฉยๆว่าแต่นายทำไมไม่นั่งดีๆฮะตกเก้าอี้เลยเนี่ยไม่นะจ๊ะฉันเปลี่ยนไปออกไปได้เจ้าผีบ้าโยกินี่นายยังไม่ชินกับผีอีกเหรอแต่ไม่น่าใช่ผีหรอกใช่ไหมฮะผีนี่ฉันตายแล้วเหรอขอฉันหน่อยสิตบฉันเลยตบฉันเลยหรือถ้าหาเป็นผีจริงฉันก็สามารถหาคนหารค่าเช่าห้องได้เพิ่มอีกสินะนี่นายคิดจะหาคนหารค่าห้องอย่างเดียวเลยหรือไงว่าแต่พวกนายคือโยกิกับนมสดนี่อุ๊ยเขารู้จักเราด้วยแสดงว่าพวกเราดังแล้วสินะใช่รู้จักเราด้วยเหรอก็เมื่อกี้อารุป้านั่งดูคลิปพวกนายอยู่แล้วเผลอทำมาม่าหกใส่คอมก็เลยช็อตแล้วเราก็ถูกคอมดูดเข้าไปอ๋อนี่แสดงว่าเราถูกดูดเข้ามาในโลกของโยกิและนมสดงั้นสินะว้าวนี่มันแฟนตาซีไปเลยนมสดนายก็เชื่อเขาง่ายนะใครอ่ะนี่ไม่รู้จักเหรอโยกิกับนมสดไงคลิปที่แกดูเมื่อกี้สวัสดีฮะคุณนมสดชทิปุนะฮะอะไรโยกิแฟนคลับมาทักใจฉันก่อนนายแสดงว่าความนิยมของนายนี่มันสู้หมายฉันไม่ได้เลยยังไงล่ะยินดีที่ได้รู้จักนะฮะคุณโยกิยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะส่วนน้องคนนี้ก็อารุป้านะฮะหรือถ้าเรียกยากก็เอาป้าก็ได้สั้นดีเอาป้าเหรอ เอาป้าเอาปะเอาปะไร้มารยาทตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเลยสินะนายนี่น่าสนใจดีนะจะว่าไปฉันกับคุณนมสดก็คล้ายกันนะยังไงล่ะก็ต้องมาคอยดูแลตามล้างตามเช็ดกับสิ่งที่อารุป้าทำไว้นะสิฉันเข้าใจดีเลยล่ะเข้าใจอะไรกันนมสดนายเห็นฉันเป็นภาระขนาดนั้นเลยเหรอนี่แกเพิ่งรู้ตัวอย่างงั้นเหรอบ้านะนายนะแทบจะไม่ทำอะไรเลยข้าจะห้องก็เบี้ยวมาหลายงวดปากกวาดเช็ดถูฉันก็ทำอยู่คนเดียวยกเว้นซักผ้าเพราะฉันไม่มีเสื้อน้ำสดใจร้ายทำร้ายจิตใจกันได้หลงคอทั้งนั้นเราแยกกันอยู่ไปเลยจะเอางั้นเหรอแต่แกต้องเป็นคนไปนะเพราะฉันคือคนจ่ายค่าเช่าห้องนี้คุณอารุป้าฉันขอไปอยู่กับนายได้ไหมได้เลยเราจะเล่นสนุกกันทั้งวันไปเลยเดี๋ยวถามฉันหรือยังฉันไม่เกี่ยงหรอกนะแต่ถ้านายจะมาอยู่กับเรานายต้องช่วยค่าเช่าฝั่งเราด้วยนะโอ้ยสบายมากเดี๋ยวจะช่วยงานบ้านทุกวันเลยฉันกดเตือนไว้ก่อนนะหมอนี่มันเชื่อไม่ได้หุบปากเลยน้ำสดแล้วฉันจะแสดงให้เห็นเองว่าฉันมีประโยชน์และอย่ามาเสียใจทีหลังล่ะตามใจเลยไปละจะกลับก็กลับไปง่ายอย่างนั้นเลยสินะสีเนื้อละสีสันเต็มไปหมดเลยเจ๋งใช่ไหมล่ะรู้สึกเจริญหูเจริญตาชะมัดเลยพอมีสีแล้วฉันก็ยังคงหล่อเหมือนเดิมสินะไม่สิหล่อยิ่งกว่าเดิมฉันเองก็ดูดีไม่แพ้กันนะอ้าวลืมของเหรอโอ้รับมือฝั่งนู้นไม่ไหวขออยู่ฝั่งนี้ก็แล้วกันอ๋อถ้าเธอเชื่อเรื่องค่าเช่าก็ตามสบายเลยได้เลยไม่มีปัญหาบ้านนี้มันสงบสุขจริงๆนายคงไปสบายแล้วสินะป่านนี้คงเล่นสนุกไร้สาระไปวนๆกับเจ้าขนฟูนั่นถึงจะมีทิปุแทนโยกิแต่ก็ทำให้บ้านสงบสุขลงได้เยอะเลยป่านนี้บ้านจะเล็กแค่ไหนแล้วนะจาจะแตกไหมข้าวของจะพังไหมถ้ามันกระบวนขนาดนั้นก็แวะไปดูซะสิอ๋อแค่คิดว่าจะต้องกลับไปเก็บกวาดข้าวของก็รู้สึกปวดหัวแล้วแต่ว่าถ้าจะรอนานกว่านี้บ้านจะเล็กแค่ไหนก็ไม่รู้อยู่ทางนี้ก็สบายดีกว่าโวยลงสีหน่อยดีอย่าเอาความจริงมาพูดสิโยกินายลองขึ้นมานั่งข้างบนนี้สิ างแบบนี้ก็ได้ฟีลอีกแบบนะไอเดียไม่เบาเลยนี่เอาป้าไอเดียฉันก็ดีอยู่ตลอดนั่นแหละเอ้านมสดนี่นำทำอะไรอ่ะคือว่าที่ปู่นะนายคิดถึงฉันละสิคิดถึงฉันใช่ไหมล่ะแล้วมาทำซึนบอกว่าฉันเป็นภาระแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วนายก็เหงาใช่ไหมล่ะ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 ต้องขอขอบคุณคุณโยกิกับนมสดที่เข้ามาเป็นแขกรับเชิญที่ช่องทีเนโกะนะคะไม่ใช่ว่าเราหลุดไปช่องเขาหรอว่ะเอาเป็นว่าขอบคุณที่ให้โอกาสได้มาคอลแลบกันนะคะผมนี่ปลื้มปิ่มมากเลยว่าแต่สุดท้ายแล้วมีอะไรจะฝากไหมฮะถ้ามีอะไรจะฝากแล้วก็เอาเป็นว่าอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราทั้งสองช่องแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปเผื่ออนาคตจะได้มาคอลแลบกันอีกและอย่าลืมไปกดสมัครสมาชิกช่องโยกินมสดด้วยล่ะอันนั้นสำคัญมากเลยแหมนี่ก็จะขายของลูกเดียวเลยนะช่วยเราขายของด้วยน่ารักจุงเบยก็สามารถเข้ามาติชมหรือถ้าอยากให้คอลแลบกับคุณโยกิอีกก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีฮะ